5วิธีนะครับเวลาเจอฉลามเราต้องเงียบที่สุดบิ๊กตกแล้วบิ๊กเร็วอุ้ยเกิดอุบัติเหตุเร็วบิ๊กเกิดอุบัติเหตุพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันบิ๊กตื่นแล้วน้องไบท์ตื่นแล้วดูสิน่ะเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่กลางทะเลเด็กระวังตกเราอยู่กลางทะเลเรามาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยเด็กไม่ต้องร้องครับเราต้องตั้งสติเวลาเรามาลอยคออยู่กลางทะเลแบบนี้บิงไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจะหาทางกลับบ้านให้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวตอนนี้นะครับเราต้องเกาะให้อยู่ก่อนห้ามตกน้ำนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้ำลึกแค่ไหนเกาะให้อยู่นะถ้าคลื่นมาห้ามตกนะเอาละครับตอนนี้นะครับเราจะยืนเหรอเวลาเราเกาะแบบนี้เราต้องยืนทรงตัวใช่ไหมแล้วบิงจะตกไหมล่ะโอเคไปเดี๋ยวพ่อเตรียมพากลับบ้านยืนเลยใครจะยืนหรือจะนั่งก็ได้ถ้าเด็กๆหิวอ่ะเด็กๆก็บอกพ่อนะเดี๋ยวพ่อหาปลาให้อะไรอ่ะตรงนั้นมีรูเหรอตรงนั้นคือรูอะไรอ๋อรูกินน้ำของเราตรงนี้มีน้ำกินยังไงโอ้ตรงนั้นเป็นน้ำสะอาดครับทุกคนแต่ห้ามกินน้ำทะเลนะเด็กๆรู้ไหมน้ำทะเลกินไม่ได้โอเคเด็กๆทรงตัวไว้ห้ามตกนะโอเคครับตอนนี้น้องๆกำลังอุ้ยทรงตัวคลื่นมันเริ่มมาแรงแล้วตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วซะด้วยสิทุกคนตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วเหรอโอ้ยบิ๊กระวังอุ้ยเกือบไปแล้วขึ้นมันมาห้อยขาได้แต่ห้ามตกลงไปในน้ำโอเคห้อยขาเขานั่งห้อยขาไว้เอาไงดีอ่ะเดี๋ยวไบมีโทรศัพท์มาไหมบิ๊กอ่ะอุ้ยเจออะไรไม่ใช่ในน้ำไม่มีโทรศัพท์หรอกเดี๋ยวก่อนนะพ่อแบงค์คิดว่าเราต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วล่ะช่วยด้วยมีใครอยู่แถวนี้ไหมโอ้ทุกคนไม่มีใครเลยอ่ะหุ้ยแต่ตรงนั้นมีเกาะอยู่ใกล้ๆเกาะนึงใช่ไหมเราไปตรงนู้นกันไหมไปเดี๋ยวพ่อดันให้อึ๊บไปครับโอ้โหดีนะเรามีเรือลำใหญ่ไปครับอุ้ยบิงระวังตกบิงอุ้ยเอาไงกันดีเราทุกคนไปอุ้ยเอาอย่างนี้พ่อแบงคิดว่าถ้าเราจะไปให้ถึงเกาะ นั้นอ่ะเราต้องฝึกทรงตัวก่อนโอเคฝึกยืนไว้เดี๋ยวพ่อแบงจะนับ1ถึง10นะว่ายืนได้ไหมพร้อมไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ขึ้นมาแล้วอันนี้แหละเราจะต้องท้าทาย13 14 15 16 17อันนี้แหละขึ้นมาอุ้ยยืนได้ไม่มีใครเป็นไรอุ้ยผ่านอุ้ยทุกคนเราผ่านบททดสอบแล้วเราน่าจะกลับบ้านกันได้นะอุ้ยขึ้นมาแรงยืนสมตัวให้ได้โอ้มาอีกอันนึงแล้วขึ้นมาอีกอันนึงอันนี้แหละโอ้ยตกแล้วบิงรอดไหมเป็นอะไรไหมฉลามกัดหรือเปล่าอุ้ยขาแดงเลยอุ้ยเป็นไรไหมระบายเป็นไรไหมไม่เป็นไม่เป็นไรเรายังรอดอยู่มาครับเอาครับทรงตัวให้ได้นะเอาแล้วครับเด็กๆเริ่มยืนทรงตัวกันแล้วพ่อจะนับนะเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จักรจีด้วย11 12 13 14 15 16เจอของกินเหรอไหนจริงหรือเปล่าไหนมาวางให้เพื่อนๆดูหน่อยอุ้ยสาหร่ายทะเลอุ้ยเราได้รอดแล้วอื้อหือกินเลยการที่อยู่กลางทะเลใช่มีประโยชน์ด้วยนะสาหร่ายทะเลไปกินเลยครับขอโทษนะขอโทษอันนึงไว้จับให้หน่อยโอ้โหแย่งกันกินอร่อยมากอร่อยมากโอ้โหน้องบีกินหมดแล้วอุ้ยหมดแล้วเหรอ
หูกินกันหมดเลยหูทันขึ้นมาเยอะขึ้นมาขึ้นมาสองตัวแล้วสองตัวสองตัวสองตัวอย่าให้ตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยสองตัวไว้สองตัวไว้อย่าให้ตกอย่าให้ตกบิงระวังบิงระวังขึ้นเริ่มใหญ่แล้วสองตัวไว้สองตัวไว้โอ้สองตัวไว้เร็วสองตัวไว้สองตัวไว้โอ้ยบิงบิงบิงตกแล้วบิงเร็วบิงบิงพ่อช่วยพ่อช่วยอึ๊บอึ๊บโอ้ยเจ็บเลยเจ็บอุ้ยเกิดอุบัติเหตุเร็วเร็วเบงไหนเจ็บตรงไหนลูกไหนอืมเกิดอุบัติเหตุเจ็บหัวเข่าเลยเดี๋ยวเปล่าไว้โอเครอดแล้วรอดแล้วบาย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 ว่ายน้ำได้บายลงเลยฮะเราถ้าลงน้ำเผื่อมีปลาฉลามเผื่อมีปลาฉลามมาไม่ไงเลยอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วดูค่ะปวดฉี่อะไรนะปวดฉี่ปวดฉี่ฮะอยู่กลางทะเลแบบนี้เราจะฉี่ที่ไหนอ่ะในน้ำฉี่ลงทะเลโอเคนั่งห้อยขาไว้ระวังฉลามอุ้ยเหมือนมีเล็บอะไรเลยฮะเหมือนมีฟันเหรอฟันหรือเล็บหรือว่าครีบของปลาฉลามมันเป็นครีบแน่ๆเลยปลาฉลามน่ะอุ้ยอุ้ยนั่งไงอุ้ยนั่งไงโอ้มาแล้วมาแล้วอยู่เฉยอยู่เฉยเงียบห้าวิธีนะครับเวลาเจอฉลามเราต้องเงียบที่สุดจมูกไว้หุยรอดแล้วรอดแล้วไปแล้วฉลามไปแล้วโอเคโอเคแต่ห้ามเอาขาลงห้ามเอาอะไรลงใช่ห้ามเอาอะไรลงเลยเด็กๆเด็กๆเรามายืนทรงตัวกันอีกครั้งหนึ่งไหมไหวไหมไหวไหมทรงตัวกันอีกทีนึงโอเคโอ้โหโอ้โหทรงตัวยากเหมือนกันนะครับทุกคนก็จะนับ1ถึง10นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25ยี่สิบหกยี่สิบแปดอันนู้นมาอันหนึ่งห้าตกน้ำนะยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบทุกคนเรารอดแล้วไปกลับบ้านกันเดี๋ยวพ่อแบงค์จะลากกลับบ้านนะไปไปนี่นี่นี่เรือของเรานะครับมีที่ลากด้วยขึ้นขึ้นขึ้นไปเดี๋ยวพ่อจะลากอันนี้กลับบ้านให้โอเคครับทุกคนและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงชายหาดแล้วเรากลับฝั่งได้แล้วโดยใช้นี่ครับกระดาษเซิร์ฟบอร์ดสนุกมากเลยเนาะเราต้องทรงตัวด้วยนะกระดาษอันนี้งั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไบด้วยนะบ๊ายบาย